มาแล้วเสื้อตะโก้หลีกรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟลชขับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่การแข่งขันในทีมที่2หลายชื่อนักกีฬาทีมสโมสรตะก้อแพ้ทีมที่2ประกอบไปด้วยผู้เล่นหมายเลข9 10เอกแสนไก่ดาวเรืองหมายเลข8จ่าสิบเอกพิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์หมายเลข11 10เอกพุทธิพงศ์ภักดีผู้เล่นสำรองหมายเลข5อาสาสมัครทหารพรานจักรกิจสิงห์ขอนอาดและหมายเลข1 10เอกวันนิมิตพรมดีผู้จัดการทีมนายพัฒนพงษ์พงนวลผู้ช่วยผู้จัดการทีมร้อยตีวิทูลจุ่นตระกูลผู้ฝึกสอนนายทวีปหลักตาผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายสุทินชูเกตและนายพัฒนพลแสนยบุตรรายชื่อนักกีฬาทีมสโมสรตะก้อชลบุรีเกาะจันทร์แคมป์ทีมที่2ประกอบไปด้วยผู้เล่นหมายเลข3 10เอกสุริยนต์กุมพิมลหมายเลข6 10ตีธีรกรวงสาเวียงหมายเลข11นรินทร์ชูชาลาผู้เล่นสำรองหมายเลข2พลทหารอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าและหมายเลข8 10เอกสุวิชาญทาราประธานสโมสรพลตีปิยชาติทูปทองผู้จัดการทีมพันเอกธรรมรัฐชวกิจพิญโยพงษ์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมร้อยตีนรินทร์น้อยแก้วผู้ฝึกสอนจ่าสิบเอกรักชาติช้างเขียวหลายชื่อนักกีฬากรรมการผู้ตัดสินผู้ควบคุมการแข่งขันนายพิชานฉิมพารีผู้ตัดสินร้อยโทวรเทพพันพรมผู้ช่วยผู้ตัดสินนายสุศักดิ์สุนาวงศ์ผู้ตัดสินกำกับเส้นนายวุฒิชัยถาวรและเรืออากาศตรีสมบูรณ์ใจสุขกรรมการประจำสนามจ่าสิบเอกสมชายวงศ์คำกุกับและขอมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับกรรมการผู้ตัดสินในสนามครับมูโนแม็กซ์และ TBB Sport 1หมายเลข401นะครับพาผู้ชมกลับมาชมการถ่ายทอดสดศึกตะกร้อไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2022กันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือการแข่งขันในทีมที่2ครับก็เป็นการพบกันระหว่างสโมสรตะกร้อชลบุรีเกาะจันทร์แคมป์เจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของสโมสรตะกร้อจังหวัดแพร่ครับแต้มแรกนะเป็นของทีมเยือนไปแล้วนะครับเหลืออีก1แต้มให้ได้ลุ้นกันสำหรับการถ่ายทอดสดก็ต้องขอขอบคุณโมโน29นะครับฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดโมโนแม็กครับสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังระดับโลกที่นี่ที่เดียว TVB เน็ตบ้านคุณภาพมาตรฐานกิกะบิตไฟเบอร์พร้อมกล่อง TBB กิกะทีวีความบันเทิงระดับพรีเมียมสมัครได้ที่ TBB Shop หรือว่าโทร1530การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับดูจากรายชื่อที่ส่งมาแล้วก็ถือว่าได้เชียร์กันนะครับทีมเยือนวันนี้ไปดูเจ้าบ้านกันก่อนครับเจ้าบ้านนี้ก็นำมาโดยสุริยนต์กุลพิมลนะครับอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยครับแล้วก็มีตัวชงอย่างธินกรวงสาเวียงส่วนตัวเสิร์ฟวันนี้เนี่ยใช้นรินทร์ชูชลาครับก็มาเจอกับทีมฟอร์มแรงเลยครับทางฝั่งของแพร่นี่ก็ส่งแสนไกลดาวเรืองนะครับพี่พัฒน์บัวชัยสุวพงศ์แล้วก็พุทธิพงศ์ภักดีครับแต่ว่าเสิร์ฟลูกแรกเนี่ยเช็คความตึงของตะข่ายก่อนครับพุทธิพงศ์ภักดีทีนี้เสิร์ฟข้ามแล้วธินกรยังเอาอยู่ครับสุริยนต์กดไปเจอบล็อกของแสนไกลดาวเรืองครับยกสูงแล้วครับแต่ว่าจังหวะเตะเนี่ยไปกดนะกดแล้วไปเจอบล็อกของแสนไกลดาวเรืองเต็มๆนะครับ
แล้วแสนไกลนี่กระโดดสูงอยู่แล้วครับครับได้มา1แต้มแล้วเสิร์ฟลูกนี้ยังเอาอยู่ครับนรินโอ้ยแต่ว่าสุดท้ายครับโอ้โหวันนี้บล็อกใหญ่เหลือเกินครับแสนไกลดาวเรืองครับขึ้นไปเนี่ยเหมือนตั้งกำแพงเลยครับโอ้โหไม่มีที่ไปเลยครับโอ้สุริยนต์กุพิมลขึ้นฟาด2ครั้งเจอบล็อกทั้ง2ครั้งเลยครับครับแต่ยังยิ้มได้อยู่ครับทีนี้มาโยนให้นรินทร์ชูชลาเสิร์ฟลูกนี้พุทธิพงษ์เปิดนิ่งเลยครับแล้วเนี่ยครับจังหวะขึ้นไปฟาดของแสนไกลดาวเรืองก่อนหน้านี้ไปบล็อกเข้ามาติดครับจะไปเตะติดบล็อกคืนก็เดี๋ยวมันจะเขินไปครับทีนี้ท่วมบล็อกเลยครับลูกแรกแสงไกลดาวเรืองตามเป็น1ต่อ3ครับนารินเสิร์ฟก็ยังเปิดได้พิพัฒน์ยกด้วยซ้ายโอ้ดูทีนี้ครับก็ยังบล็อกไม่ติดอะครับจังหวะบล็อกของสุริยนต์ดูแสงไกลดาวเรืองวันนี้นะถือว่าคึกมากครับโอ้โหกดหนักหนักแล้วก็ฉลับบล็อกของสุริยนต์ลูกนี้เนี่ยมันจะไปเด้งโดนหัวธีรกรนะครับฉลับไปอีกตามเป็น1ต่อ4เลยครับนรินทร์ชูชลาเสิร์ฟลูกนี้โอ้เสิร์ฟตรงตัวทางฝั่งของพุทธิพงษ์พักดีรับได้หมดเลยครับแม่แล้วจังหวะนี้พิพัฒน์จ่ายสั้นๆเนี่ยฮะให้แสงไกลวิ่งขึ้นไปเตะทีเนี้ยสุริยนต์บล็อกขึ้นไปเจอแล้วครับแต่เอาไม่อยู่ครับกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของแพ้นำอยู่5ต่อ1เสิร์ฟลูกนี้หลุดออกไปเยอะเลยครับเกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าระเบิดฟอร์มเลยนะครับพุทธิพงษ์พักดีระเบิดเกมเสิร์ฟในเกมที่เปิดบ้านรับกัมพูชาของหนองคายแบบเอาสักคู่ต่อสู้นี่กระเจิดกระเจิงเลยครับเดี๋ยวมาดูว่ากระสุนนี่หมดหรือยังครับแม่วันนี้มาเจอชลบุรีเกมเสิร์ฟเหมือนยังไม่มาครับธีรกรหลุดลูกนี้อ้าครับลูกเสิร์ฟแบบจรวดทางเรียบอยู่แล้วครับพุทธิพงษ์พักดีทีนี้นะกดใส่ธีรกรรับไม่อยู่ครับชลบุรีเนี่ยครับวันนี้เนี่ย11รักชาติช้างเขียวหัวหน้าผู้ฝึกสอนถือว่าชัดเจนเลยนะครับว่าพอเห็นสถานการณ์ของทีมไม่ดีแม้ว่าจะเป็นช่วงต้นเซตนี่ก็รีบเบรกเอาไว้ก่อนเลยครับคือไม่ปล่อยให้ลูกทีมเนี่ยเพี้ยงพล้ำไปมากกว่านี้ครับจะต้องเรียกมาติวจะต้องขอเวลานอกเบรกเกมไว้ก่อนเสมอครับจะดูแพร่เองก็ถือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฟอร์มกำลังร้อนแรงครับมาเล่นในสัปดาห์นี้นี่ได้1แต้มใหญ่ไปก่อนแล้วก็มันส่งผลให้ทีมที่2นี่ก็ลงมาเล่นด้วยความคึกคักเลยครับนี่เป็นจังหวะเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีครับเกมเสิร์ฟเริ่มทำงานครับชลบุรีก็ต้องรีบเบรกเกมเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวดูครับว่าพุทธิพงษ์พักดีครับพอเริ่มทำแต้มได้แล้วเนี่ยจะมาอีกกี่ชุดนะครับเกมเสิร์ฟแพร่เองก็ต้องรักษาฟอร์มมาไว้ให้ได้ครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่ก็จะได้กลับไปเล่นในบ้านตัวเองเจอกับพิษณุโลกอีกหนึ่งทีมที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของชลบุรีจบสัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์หน้าก็ได้พักนะครับ
อย่างน้อยคนจะต้องมีแต้มไว้ก่อนนะครับชมบุรีโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับพอติดเครื่องแล้วก็มาเลยครับพุทธิพงษ์พักดีเสิร์ฟจี้อยู่ที่เท้าซ้ายของนรินทร์ชูชลาครับเอาไม่อยู่ครับตาม5คะแนนครับชลบุรี2ต่อ7นรินเสิร์ฟลูกนี้พี่พัฒน์ยังเอาอยู่ครับยกสูงแสนไกลเนี่ยครับโอ้โหตามฉายาเลยครับเดี๋ยวดูครับกล้วยท่วมโลกครับเนี่ยครับโอ้โหจังหวะกระโดดตาข่ายตะกร้อผู้ชาย155ซมบวกขึ้นไปอีกครับเป็นนักตะกร้อที่หน่วยก้านดีแล้วก็กระโดดสูงครับโอ้วันนี้สุริยนต์เหนื่อยแน่ครับตามเป็น2ต่อ8ครับชลบุรีเสิร์ฟลูกนี้ก็ยังติดเน็ตไปอีกครับโอ้รูปเกมเนี่ยเหมือนทีมแรกเลยครับแพร่นี่มาถึงแล้วปล่อยมัดชุดให้คู่ต่อสู้แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยครับตามเป็น2ต่อ9ครับชลบุรีนรินเสิร์ฟลูกนี้แสนไกลโอ้ยังได้ครับพี่พัชชงกลับมาแล้วดูแสนไกลครับโอ้โหก็ถือว่าจังหวะเปิดไม่ค่อยดีแล้วครับแล้วพี่พัชเอากลับมาให้ขนาดนี้ก็จังหวะกระโดดไปลูกซ้อมเลยครับลูกนี้เอี่ยวตัวเตะไม่พลาดนะขนาดเตะลูกแก้ไขยังท่วมบล็อกของสุริโยนะครับดูชุดที่แล้วของแพร่ครับเก็บแต้มได้หมดแล้วกลับมาเสิร์ฟนำ10ต่อ2ครับพุทธิพงศ์ดีก็เร่งเครื่องแล้วครับเครื่องติดแล้วก็เหมือนอยากจะได้แต้มเพิ่มอีกครับลูกนี้พยายามจะกดไปที่ธินกรวงสาเวียงยังเหลือได้ลุ้นอีก2ลูกครับทางฝั่งของแพร่10ต่อ3ครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเอาอยู่ครับธนกรยกสูงสุริยนต์กดเจอบล็อกแต่เด้งออกข้างไปครับเหนื่อยครับวันนี้สุริยนต์คุณพิมลกดมาเจอบล็อกของแสนไกลดาวเรืองแต่ว่ายังเตะแรงพอครับสิบต่อ4แล้วครับขึ้นแต้ม2หลักไปแล้วแพร่เสิร์ฟลูกนี้ตรงตัวครับเปิดได้นรินทร์ธีนกรยกสูงทีนี้สุริยนต์กุลพิมลครับเลือกเตะอ้อมหลังบล็อกของแสนไกลดาวเรืองครับไม่ฝ่าไปตรงๆแล้วครับเนี่ยดึงมาอีกฝั่งหนึ่งโจทย์ของชลบุรีตอนนี้ก็ต้องทำให้ได้ทุกจังหวะครับอย่างแรกคือต้องอย่าผิดพลาดเองก่อนครับเกมเสิร์ฟของนรินทร์นี้ยังไม่มาครับเนี่ยครับพอผู้บรรยายทักทีไรมาทุกทีครับก่อนหน้านี้เวลาชมใครนี่จะชอบเสิร์ฟเสียครับแต่เนี่ยครับพอทักปุ๊บว่าไม่มาก็มาแล้วครับนรินทร์ชูชลาเกมเสิร์ฟเสิร์ฟเข้าช่องระหว่างแสงไกลดาวเรืองกับทางฝั่งของพุทธิพงษ์พักดีครับไล่มาเป็น6ต่อ10ครับลดช่องว่างเหลือ4คะแนนนรินทร์ใส่ไปช่องเดิมเปิดไม่ค่อยดีแสนไกลยังชงกลับมาได้ครับโอ้โหจังหวะนี้เร็วมากครับแสนไกลดาวเรืองถือว่าช่วยกันเล่นได้ดีครับเนี่ยครับจังหวะเปิดพุทธิพงษ์เนี่ยพุ่งเข้าไปหาตะข่ายครับแต่แสนไกลโผล่เข้าไปแล้วก็ชงสูงขึ้นมาไว้ก่อนนะครับเตะไปตรงตัวของธินกรวงสาวเวียงแต่ว่าธินกรเอาไม่อยู่ครับเตะหนักครับหกต่อ11ครับเหลืออีกหนึ่งลูกครับเกมเสิร์ฟของนรินทร์
กดลูกนี้ทีนี้ยกสูงพิพัฒน์ชงลูกนี้ก็เป็นแต้มของแพ้ครับจังหวะนี้พิพัฒน์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับลูกมันเข้าไปชิดตะข่ายแต่ว่าชงกลับมานี่แสนไกลเอี้ยวตัวเตะท่วมบล็อกของสุริยนต์กุลพิมลช่องว่างตอนนี้คือ6คะแนนครับก่อนที่แพร่จะเสิร์ฟพุทธิพงศ์พักดีครับในช่วงที่ดูแล้วเครื่องติดแล้วครับดูว่าชุดนี้จะทำแต้มได้หรือเปล่าครับส่วนชลบุรีตอนนี้เกมรับต้องเอาให้ได้ครับเปิดลูกนี้หลุดออกหลังไปต้องแก้ไขเจอบล็อกแต่ว่าเตะโดนบล็อกของแสนไกลแล้วไปลงทางฝั่งของแพร่ครับธีรกรวงสาวเวียงครับลูกนี้ต้องวิ่งไปชงถึงหลังคอร์ตเลยครับเอากลับมาสุริยนต์ก็ไม่พลาดครับสิบสองต่อเจ็ดครับเหลืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟเสิร์ฟหนักธินกรเอาอยู่ครับแต่ต้องถอยเตะนิดนึงไม่พลาดครับสุริยนต์กุมิมลแต่ว่ากดลูกนี้ก็เกือบไปครับพลิกตะข่ายนิดนึงครับคือแสนไกลเนี่ยบล็อกสูงครับกลายเป็นว่าลูกนี้สุริยนต์เตะเลียดเน็ตครับหลังจากที่โดนบล็อกไป2ครั้งติดในเซตช่วงต้นเซตนะครับทีนี้สุริยนต์ก็เริ่มที่จะจับจังหวะบล็อกของแสนไกลได้แล้วครับอีก1ลูกครับพุทธิพงศ์เสิร์ฟเนี่ยครับโอ้โหมีปรบมือไม่มีใครปรบมือครับปรบมือให้ตัวเองก่อนนะครับพุทธิพงศ์พักดีแต่ก็ยอดเยี่ยมจริงครับลูกนี้เสิร์ฟหนักหนักใส่นรินทร์ชูชลาเอาไม่อยู่ครับเนี่ยครับความแตกต่างของเกมในวันนี้คือทางฝั่งของแพร่มีทีเด็ดจากเกมเสิร์ฟเนี่ยส่วนนรินทร์ชูชลาจนถึงตรงนี้เนี่ยได้มา1แต้มจากเกมเสิร์ฟครับตอนนี้ก็ต้องเร่งฟอร์มแล้วครับ8ต่อ13เสิร์ฟก็ยังไม่ข้ามครับพยายามจะเสิร์ฟใส่ทางฝั่งของพี่พัดนะครับเนี่ยฮะเหมือนมีส่งซิกให้สุริยนต์คุณพี่มดนะครับเรื่องลูกโยนสุริยนต์เองอาจจะต้องคัดลูกโยนแบบให้ตรงใจของนรินทร์ด้วยครับ8ต่อ14เสิร์ฟเนี่ยครับโอ้โหรู้อย่างนี้คนจะต้องบอกตั้งนานแล้วหรือเปล่าครับนรินทร์ชูชลาโอ้โหพอบอกปุ๊บเนี่ยครับกดลูกนี้นะลอดขาพิพัฒน์เลยครับแล้วทำให้ทางฝั่งแพร่เองก็ต้องขอเวลานอกเบรกเกมคืนบ้างครับโอ้โหเจอลูกเสิร์ฟของนรินทร์ชูชลานี่สะดุ้งเลยครับเนี่ยครับโปรแกรมนัดตัดถัดไปของแพร่นะครับก็ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์เลยก็ได้ครับแพร่พิษณุโลกนี่ดาร์บี้แบบเมืองเหนือครับแล้วก็เป็นศึกสัตว์ปีกทั้งคู่เลยนะแพร่พญาไก่ฟ้าเจอพิษณุโลกคือสิงห์ไก่ชนดูไฮไลท์ในช่วงต้นเซตนะครับเนี่ยจังหวะเสิร์ฟของนรินทร์ชูชลาวันนี้ยกขาเสิร์ฟมาจนถึงตรงนี้เนี่ยได้มา2คะแนนนะส่วนคนนี้ครับแสนไกลดาวเรืองครับอดีตนี้ก็เคยอยู่กับแพร่มาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนั้นโชว์ฟอร์มดีมากๆครับช่วยให้ทีมเนี่ยจบอันดับ1ของตารางแต่ว่าในฤดูกาลนั้นมีแข่งแบบซุปเปอร์โบว์นะครับก็คือเอาอันดับที่1ถึง4มาแข่งแบบชิงแชมป์กันอีกรอบเนี่ยกลายเป็นว่าสุดท้ายแบบแพร่ไม่ได้แชมป์นะครับกลายเป็นกรุงเทพธนบุรีที่ได้แชมป์ไปครับดูเกมเสิร์ฟของนรินทร์
โดนเบรกไว้อย่างนี้ครับทางฝั่งของแพร่ขอเวลานอกพอกลับมานี่นรินทร์ชูชลานะเสิร์ฟหลุดหลังไปครับมาดูเกมเสิร์ฟของแพร่ครับนำอยู่15ต่อ9ครับนำอยู่6คะแนนภูริพงษ์พักดีครับชุดที่แล้วโดนเกมเสิร์ฟนรินทร์ชูชลาเล่นงานมากลับมาลูกนี้นรินทร์เปิดล้นอ้าวสุดท้ายครับโอ้โหแสนไกลกระโดดขึ้นไปแล้วไม่เจอตะกร้อครับดูครับนรินทร์เปิดลูกนี้เนี่ยมันโอ้โหเนี่ยครับนิดเดียวครับสุริยนต์ชิงจังหวะเล่นได้ก่อนนะครับโอ้โหแสนไกลโผไปเนี่ยกลายว่าไม่เจอตะก้อไปเจอเท้าสุยนแทนครับโอ้ชมบุรีเอาตัวรอดไปได้ครับภูริพงษ์ใส่ทีนี้ติดเน็ตเลยครับชลบุรีได้มา2แต้มติดๆนะครับจากเกมรับเหลืออีก1ลูกครับช่องว่างเหลือ5คะแนน15ต่อ11แล้วครับแต้มแล้วเสิร์ฟโอ้ยทีนี้หลุดล่อเลยนี่ถ้าเป็นลิงชิงบอลลูกนี้ต้องถอดเสื้อเลยครับลอดวางขาของทางฝั่งนรินทร์ชูชลาครับหนักจริงครับโอ้ภูริพงษ์พักดีก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับจังหวะเสิร์ฟครับชลบุรีกลับมาเล่นก็มีช่องว่างมีแก๊ปอยู่5คะแนนครับต้องหวังพึ่งเกมเสิร์ฟของนรินทร์นี่ครับเสิร์ฟพิพัฒน์วิ่งไกลนิดนึงลูกชงโอ้ยสุดท้ายมันลูกชงมันเตี้ยไปหน่อยครับมันแทบจะไม่พ้นตาข่ายครับเนี่ยแล้วพิพัฒน์โอ้มันยากตรงที่วิ่งไปไกลพอสมควรเลยครับแสนไกลพยายามจะแก้ไขด้วยการกระโดดแต่หยอดแต่โอ้ยมันไม่มีเวลาแล้วครับยากครับลูกที่มันต่ำกว่าตาข่ายแล้วจะเตะข้ามไปคือต้องเตะให้มันสูงขึ้นไปเตะกดไม่ได้ครับเกมเสิร์ฟนรินทร์ชูชลาอาจจะไม่ได้แต้มทันทีแต่ก็ทำให้คู่ต่อสู้เล่นยากจนเกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วเสิร์ฟลูกนี้พุทธิพงษ์เอาอยู่พิพัฒน์ยกสูงแสงปลายดาวเรือง1-1ไม่พลาดครับเมื่อกี้เจอของยากครับพอเจอของชอบก็ใส่สกอร์รอได้เลยครับจังหวะกระโดดลูกนี้นี่ยังท่วมล็อกของสุยนต์กุลพิมลอยู่ครับเหลือ1ลูกครับเกมเสิร์ฟของนรินทร์ชูชลา12ต่อ17เสิร์ฟหนักลูกนี้พิพงษ์เปิดด้วยซ้ายหลุดออกไปแต่พิพัฒน์ยังเอากลับมาได้โอ้ลูกนี้เตะใส่ตัวของสุยงพิมลเด้งออกหลังไปครับเนี่ยฮะจังหวะกระโดดนี่ดึงเข้าตัวของสุริยนต์นะครับสุยนต์พยายามจะบล็อกทั้งตัวก็ยังเอาไม่อยู่ครับจนถึงตรงนี้แล้วดูเกมเสิร์ฟของแพร่ครับก่อนหน้านี้นี่เกมเสิร์ฟของนรินทร์ชูชลาครับกลับมาตรงนี้นี่18ต่อ12ครับแพร่นำอยู่6คะแนนพิพงษ์บวกอีก1ครับกดหนักๆใส่ธินกรวงสาเวียงครับเอาไม่อยู่ครับลูกนี้มันพลิกตะข่ายหน่อยๆด้วยครับน่าสนใจครับแพร่ปั๊บเดียวตอนนี้นี่ต้องการแค่2คะแนนแล้วครับทางฝั่งของแพร่เองก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับอีก1ตัวเสิร์ฟดาวรุ่งที่ย้ายมาจากศรีสะเกษนะครับ
ลงมาในสถานการณ์ที่โอ้โหวุฒิพงษ์พักดีกำลังมั่นใจสุดๆเลยครับมาถึงเลือกหยอดธินกรยังไม่ตกพื้นสุดท้ายเป็นสุริยนต์กุลพิมลครับทางฝั่งของแพร่เองไปหยุดเล่นหน่อยครับพยายามจะฟ้องว่าลูกนี้ตกพื้นไปแล้วครับเดี๋ยวดูครับตัวของวุฒิพงษ์บังพอดีแต่โอ้ลูกนี้สุยนต์กับพิมลก็ถือว่าใช้ท่ายากมากๆครับหมุนเตะลูกนี้สุดท้ายเป็นแต้มของชลบุรีเหลือ1ลูกครับเกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดี นำอยู่19ต่อ13ครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้ยธินกรรับล้นมาสุดท้ายได้มงสมใจครับแสนไปดาวเรืองก่อนหน้านี้นะเคยกระโดดโผล่ไปอย่างนี้แล้วไม่เจอลูกครับทีนี้เนี่ยครับได้มงเต็มๆครับถือว่าตัดสินใจเด็ดขาดมากนะครับไม่ต้องรอจังหวะเปิดชงเตะครับมาอย่างนี้ก็เย้ายวนใจครับครับเป็นเซตพอยต์ของแพร่ครับ7เซตพอยต์เสิร์ฟลูกนี้ยังได้ครับพิพัฒน์ยกสวยมากครับจบเลยครับทางฝั่งของแพร่ครับไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปก็ทำแต้มได้ตั้งแต่เกมรับชุดแรกเลยครับก็ยังเป็นทีมเยือนนะครับที่ทำได้ดีกว่าครับในการแข่งทีมที่2ครับเซตแรกครับแพร่เอาชนะไปก่อน21ต่อ13ครับตอนนี้เท่ากับว่า1แต้มครึ่งครับหมายถึงแต้มใหญ่นะครับทีม A นี่เอาชนะไปแล้วทีม B เซตแรกก็ชนะไปได้ในเซตที่1ครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแพร่เองขออีกแค่1เซตก็แหมเดินทางกลับบ้านด้วยแบบรอยิ้มแน่นอนนะครับขณะที่เจ้าถิ่นวันนี้หลังพิงฝาสุดๆแล้วครับเซตต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นเซตที่ต้องสู้เต็มที่เลยครับเพราะถ้าไม่ได้อีกก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วครับดูจังหวะของสุยนต์กุลพิมลครับวันนี้มาดวลกับรุ่นน้องอย่างแสนไกลดาวเรืองภาพรวมนี่เป็นแสนไกลเลยครับที่ไปบล็อกลูกเตะของสุยนต์กุลพิมลได้ในช่วงต้นเซตนะครับ2ลูกติดหลังจากนั้นก็ผลัดกันทำแต้มกันแบบสนุกเลยครับแต่ว่าเกมที่มันแตกต่างตอนนี้ก็คือเกมเสิร์ฟแหละครับทางฝั่งของเจ้าบ้านที่ในช่วงแรกเนี่ยใช้นรินชูชลานี่ก็ถือว่าคือก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับแต่ว่าพอเทียบกับคู่ต่อสู้อย่างทางฝั่งพุทธิพงษ์พักดีเนี่ยพุทธิพงษ์พักดีเนี่ยเสิร์ฟทำแต้มได้เยอะกว่าก็เลยต้องเปลี่ยนเอาอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้านะครับลงมาเล่นแทนเดี๋ยวดูครับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ย้ายมาอยู่กับทางฝั่งชลบุรีครับก็ในเซตที่2นี้จะเป็นทางฝั่งชลบุรีเซิร์ฟก่อนครับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับจะเป็นตัวทีเด็ดตัวสำรองได้หรือเปล่าเสิร์ฟลูกนี้ตรงตัวพุทธิพงษ์ต้องแก้ไขครับเป็นโอกาสของชลบุรีเกี่ยวไม่อยู่ครับครับชลบุรีได้แต้มแรกไปก่อนนะครับจังหวะนี้ก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยครับกว่าจะได้แต้มแต่ว่าก็เป็นฝ่ายที่เริ่มต้นได้ดีกว่าครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับชลบุรีพิสิทธิ์ยอดลูกนี้ครับลงมานี่ถือว่าได้เชียร์เลยครับสองต่อศูนย์ครับพิสิทธิ์เสิร์ฟลูกนี้พุทธิพงษ์เปิดนิ่งครับ
พิพัฒน์ยกสูงแสนไกลก็ไม่พลาดครับของโปรดอยู่แล้วครับลูกยกสูงๆแบบนี้ครับแสนไกลดาวเรืองพูดแต่ว่าเดี๋ยวดูครับว่ากลับไปเสิร์ฟแล้วแพร่เองจะทวงแต้มคืนได้หรือเปล่าครับเพราะว่าชุดแรกเนี่ยอภิสิทธิ์สีเมืองเบ้าเนี่ยเสิร์ฟได้มา1คะแนนหนึ่งต่อสองเสิร์ฟอาร์ครับลูกนี้เหลือๆเลยครับโอ้มาได้แต้มคืนตั้งแต่การยกขาครั้งแรกเลยครับโอ้แล้วจุดที่เสิร์ฟลงไปนี่ถือว่าเหลือเยอะมากครับลูกเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีไปอีกทีเอาอยู่ครับอภิสิทธิ์ต้องช่วยชงสุริยนต์กดลูกนี้โดนบล็อกของแสนไกลลงทางฝั่งของแพร่ครับกดลูกนี้เนี่ยไปเจอบล็อกเลยครับแต่ว่ามันทะลุแล้วก็ไปลงทางฝั่งของแพร่ครับสองต่อสามครับเสิร์ฟลูกนี้หลุดออกหลังไปครับครับเป็นชลบุรีที่ได้เปรียบนิดนะครับก่อนที่จะกลับไปเสิร์ฟนำอยู่4ต่อ2ถ้าตีเสมอไม่ได้ครับอภิสิทธิ์ครับ4ต่อ2เสิร์ฟลูกนี้เปิดสบายเลยครับทางฝั่งของแพร่แล้วโอ้โหจังหวะนี้เตะอัดที่ชลบุรีเนี่ยเสียงชัดทุกที่เลยครับอัดหนักๆลูกนี้ของแสนไกลดาวเรืองครับโอ้โหไปใส่ตัวของสุยนต์เต็มๆเลยครับเปิดเสื้อมานี่มีรอยตะกร้อแน่นอนนะครับโอ้โหจังหวะแสนไกลสี่ต่อสามครับชลบุรีทีนี้ยอดพิพัฒน์โดนจนได้ครับผู้กลายเป็นทีเด็ดเลยครับตัวเสิร์ฟอย่างอภิสิทธิ์สีเมืองเบ้าแล้วก็เลือกเล่นงานพิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์นั่นแหละหนีไปเป็น5ต่อ3ครับต่อ3ครับกดลูกนี้ยังได้แสงไกลขอชงเตะเองครับธินกรไม่อยู่ครับอู้แสงไกลจังหวะนี้นี่ถือว่าเตะไกลเลยครับแต่ว่าเรี่ยวแรงดีมากครับเนี่ยครับโอ้โหเกือบจะกลางคอนะครับขนาดเตะตรงๆไปใส่ทางฝั่งของธินกรวงสาวเวียงนี่ธินกรเอาไม่อยู่ครับโอ้แต่ว่าตอนนี้อาการของพุทธิพงษ์พักดีครับเหมือนจะเจ็บที่โคนขาครับด้วยความที่เป็นตัวเสิร์ฟที่ใช้แรงเยอะนะครับจังหวะเสิร์ฟนี่เป็นตัวเสิร์ฟสไตล์เสิร์ฟหนักๆนะครับต้องใช้ร่างกายพอสมควรนะครับดูอาการแล้วก็เดี๋ยวดูครับว่าจะต้องปฐมพยาบาลขนาดไหนแล้วก็ตัวสำรองในตัวเสิร์ฟของแพร่นี่ก็ยังมีวานิมิตพรหมดีนะครับตัวเสิร์ฟมากประสบการณ์ครับแต่ก็ดูแล้วก็มาเล่นต่อได้ครับพุทธิพงษ์พักดีไล่มาเป็น4ต่อ5ครับแพร่เสิร์ฟลูกนี้สุยนยังเปิดด้วยข้างเท้าได้ครับกดไปเจอบล็อกอ้าวสุดท้ายครับ
โอ้โหลูกที่มันเด้งกลับมาอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าเหมือนไม่ทันได้ตั้งตัวครับสุริยนต์เดี๋ยวดูครับเนี่ยครับกดไปใส่บล็อกของแสนไกลเด้งกลับมาแล้วเหมือนไปกักกันเองด้วยครับเห็นธินกรมาแล้วเหมือนจะเสียสมาธิด้วยหรือเปล่าครับสุริยนต์กุลพิมลโอ้เป็นจังหวะที่แพร่เองก็โชคดีด้วยครับได้แต้มนี้ตีเสมอเป็น5เท่าครับทีนี้เอาแค่ข้ามครับพุทธิพงศ์ไม่ได้เสิร์ฟแม็กซ์ยืนก็เปิดสบายเจอบล็อกอีกแล้วจะได้แต้มหรือเปล่าครับแพ้ลูกนี้ได้จริงๆครับโอ้โหเป็นอีกครั้งที่บล็อกแสนไกลดาวเรืองทำงานนะครับอาจจะไม่ได้ได้แต้มตั้งแต่จังหวะแรกแต่กลายเป็นว่าบล็อกเนี่ยมันไปทำให้ลูกเตะของสุริยนต์เนี่ยเด้งขึ้นสูงแล้วกลายเป็นพิพัฒน์ชงกับมาลูกนี้ครับผู้ตัดสินนี้ต้องเรียกทางฝั่งของธินกรวงศาเวียงไปคุยครับผู้ตัดสินวันนี้ก็คือร้อยโทวรเทพพันพรมอาจจะไปแจ้งในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการเวลาแบบเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยครับครับ6ต่อ5ครับแพร่เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับพุทธิพงศ์พักดีที่เห็นเจ็บเมื่อสักครู่นี้นี่คงไม่ต้องถามแล้วครับว่าอาการเป็นยังไงโอ้โหกดลูกนี้เนี่ยเต็มข้อเลยครับพิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้านี่ขนาดเข้าเท้าขวายังเอาไม่อยู่ครับถ้าจะเสิร์ฟลูกนี้พลิกเน็ตแสนไกลไหวไหมโอ้โหยังได้อีกครับโอ้บุญทิพงศ์ต้องไปขอบคุณเลยครับลูกนี้เดี๋ยวดูครับอู้เนี่ยฮะจังหวะบุญทิพงศ์เปิดไม่ดีแล้วแสนไกลเกี่ยวด้วยเท้าซ้ายนะครับน่ะโอ้โหวันนี้รอบจัดจริงๆครับเมื่อคืนในนอนเต็มอิ่มแน่นอนครับโอ้จากของยากๆในกลายเป็นว่าแสนไกลเนี่ยเกี่ยวด้วยหลังเท้าซ้ายเมื่อกู้นี้หลุดไปข้างสนามแต่ก็ยังเตะกลับมาได้ครับชลบุรีต้องเบรกเกมเลยครับโอ้โหเจอแพร่แบบนี้กว่าจะได้แต่ละตัวของแพร่แม้ว่าจะเป็นทีมเยือนโดยเฉพาะแสนไกลดาวเรืองหลายๆจังหวะเลยนะครับที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเปิดตะกร้อแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แสนไกลเนี่ยไปรับจบได้หมดเนี่ยฮะดูจังหวะนี้ครับโอ้โหถือว่ายากมากฮะดูจังหวะลงไปนอนนี่ก็คงแบบอาจจะต้องไปคุยกับตัวเองว่าโอ้โหทำไม่ได้ยังไงครับแต้มสักครู่นี้แต่ถ้าดูกันลึกๆหลายๆคนถ้าตามตะกร้อมาในแสนไกลดาวเรืองนี่ก็จริงๆแล้วนะเป็นนักตะกร้อที่แจ้งเกิดมาจากการเล่นตะกร้อคู่นะและแน่นอนว่าพอเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยด้วยการเล่นตะกร้อคู่ก็ต้องรอบจัดแบบนี้แหละครับผลงานนี่ก็ดีจนเคยได้เข้าไปเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติมาแล้วนะครับแสนไกลดาวเรืองครับชลบุรีหยอดลูกนี้พิพัฒน์ต้องแก้ไขแต่ไม่ไหวครับโอ้ลูกหยอดของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับถือว่าหยอดดีครับลูกนี้แสนไกลโดนเลยครับกลับมาเสิร์ฟก็ไล่มาเป็น6ต่อ8ครับทีนี้กดหนักแสงไกลยังใช้หน้าขาเปิดมาได้เด้งไปโดนบล็อกออกหลังครับโอ้ลูกเสิร์ฟอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าลูกนี้แพร่ยังเอาตัวรอดไปได้ครับกดหนักๆใส่ตรงตัวของแสนไกลครับดูเกมเสิร์ฟของพุทธิพงศ์พักดีบ้างครับ
นำอยู่9ต่อ6ครับเสิร์ฟลูกนี้เดี๋ยวดูครับว่าสุดท้ายผู้ตัดสินน่าจะให้เป็นแต้มของชลบุรีหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอฟังตอนขาแต้มอีกทีก็ได้ครับแต่ว่ารูปสักครู่นี้ก็ก้ำกึ่งเลยครับเนี่ยฮะ9ต่อ7ครับลูกแรกยังไม่มาลูกนี้อยู่โยนห่างนิดนึงครับสุดท้ายสุริยนต์กดลูกนี้เจอบล็อกได้3ดาบ2เจอบล็อกอีกทีนึงครับโอ้โหต้องยืนครับเอวหันไปดูเลยครับโอ้โหเตะ2ครั้งไม่ข้ามตะข่ายเลยครับเพราะว่ามีคนนี้ที่ขึ้นมาบล็อกนี่แหละครับแสนไกลดาวเรืองครับกลายเป็นว่าแพ้หนีไปเป็น10ต่อ7เสิร์ฟลูกนี้อ้าวล้นไปแสนไกลจังหวะ2เลยครับโอ้โหล้นมาแบบนี้ครับกลายเป็นว่าเกมเสิร์ฟของพุทธิพงศ์ภักดีครับที่ทำให้เกมรับของชลบุรีปั่นป่วนแล้วก็สุดท้ายมันล้นมาอย่างนี้ก็เหมือนได้ลูกจุดโทษเลยครับซัดไปแบบนี้ไม่มีบล็อกก็จบเลยครับเป็นแต้มของแพ้พอมากลับมาเป็นเกมเสิร์ฟกลายเป็นตาม7ต่อ11ครับชลบุรีอภิสิทธิ์กดลูกนี้เอาอยู่ครับพุทธิพงศ์พิพัฒน์ยกไม่สูงมากครับเนี่ยฮะตะกร้อจริงๆไม่จำเป็นต้องยกสูงนะครับยกไปจุดที่จะเตะก็พอครับเนี่ยฮะแสนไกลก็เหลือๆเลยครับนี่ครับจะยกสูงไงสุดท้ายมันก็ต้องตะก้อมันต้องร่วงลงมาอยู่ดีครับ7ต่อ12ครับชุดนี้ชลบุรีควรมีแต้มครับหยอดพีพาร์ทโอ้ยโดนอีกแล้วพยายามจะใช้หลังเท้าแต่เกี่ยวไม่ขึ้นนะครับพีพาร์ทโบชัยสุวพงศ์ถือว่าโดนเล่นงานแบบชัดเจนเลยครับจังหวะหยอดของอภิสิทธิ์สีเมืองเบ้าที่หยอดใส่พิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์ไล่มาเป็น8ต่อ12ครับอีก1ลูกทีนี้กดหนักพิพัฒน์เปิดไม่ค่อยดีพุทธิพงศ์เอากลับมาแล้วเตะแก้ไขลูกนี้สุดท้ายเลือกเล่นเร็วสุดท้ายโดนจับว่าไปโดนแขนของพิพัฒน์นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงทีละเหตุการณ์เนี่ยครับต้องเตะสมัครแก้ไขครับอภิสิทธิ์เนี่ยไม่รู้ว่าลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นลูกชงเลยหรือเปล่าครับแต่กลายเป็นว่าทางฝั่งของสุยงกุพิมลเตะไปแล้วไปตรงตัวพี่พัชนะครับแล้วก็โดนแขนด้วยครับกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของแพร่ครับเท่ากับว่าชลบุรีชุดที่แล้วนี่เอาคืนได้ครับก่อนที่จะเล่นเกมรับคือโจทย์ในเกมเสิร์ฟมาได้แล้วแต่ว่า3แต้มที่จะต้องตีเสมอคือต้องซื้อเกมรับครับสุริยนต์โอ้ยดูลูกนี้ครับต้องชมธินกรวงสาวเวียงด้วยนะครับจ่ายยัดตัวของสุริยนต์ไปมุมแคบแล้วกลายเป็นว่าแสนไกลครับไม่มีพื้นที่ที่จะวิ่งกระโดดบล็อกสุริยนต์ก็เลยมีโอกาสที่จะเตะฝ่าบล็อกไปได้ครับครับชลบุรีจะได้ลุ้นตีเสมอจากการเล่นเกมรับครับแต่ต้องถามคนเซิร์ฟของแพร่ด้วยฮะทางฝั่งของพุทธิพงศ์ภักดีเหลืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟของทีมเยือน12ต่อ10พุทธิพงศ์กดลูกนี้ธีรกรโอ้โหยังได้อีกครับสุริยนต์ไม่พลาดครับโอ้โหลูกนี้ตีนตุ๊กแกครับโอ้โหเสิร์ฟไปซ้ายสุดลูกนี้ธีรกรยังเปิดขึ้นมาได้ครับแล้วสุดท้ายชงมาลูกนี้สุริยนต์กดลูกนี้รอดบล็อกของแสงไกลดาวเรืองครับโอ้จังหวะเปิดเมื่อสักครู่นี้นี่สุดๆเลยครับ12
เหลือลูกสุดท้ายครับเหลือบมองไปที่สุยนต์ครับภูริพงษ์นั่นแหละครับช่องนั้นแหละครับโอ้โหก็เป็นช่องที่สุริยนต์กุพิมลกับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเมาต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับแล้วก็มีเอามือไปตบขาของแสงไกลเหมือนตอนนี้ต้องไปเปิดเครื่องตัวฟ้าต่อครับครับอภิสิทธิ์โดนเสิร์ฟกินไป1ลูกมีโอกาสจะทำแต้มคืนได้จากเกมเสิร์ฟครับทีมตามอยู่11ต่อ13จะเลือกหยอดน่าแหละครับคือหยอดบ่อยๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวคู่ต่อสู้ก็เริ่มจับทางได้ครับแล้วกลายเป็นว่ามันต้องหยอดให้สนิทมากขึ้นนะครับตามเป็น11ต่อ14ครับอีก2ลูกครับพิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าทีนี้กดหนักพิวงเอาอยู่พิพัฒน์ยกสูงแสงกลายโอ้ยลูกนี้เตะใต้ลูกครับหลุดออกหลังไม่เองครับก็มาตามแพทเทิร์นทุกอย่างแล้วครับโอ้แต่ว่าจังหวะเตะของแสงไกลเนี่ยครับเตะเร็วไปนิดนึงครับกลายเป็นว่าไปเตะใต้ลูกครับหลุดออกหลังไปเท่ากับว่า1แต้มที่แพ้ได้มาจากเกมเสิร์ฟชลบุรีเองก็มาได้จากความผิดพลาดของแสงไกลดาวเรืองในลูกนี้เสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้ของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าเสิร์ฟสายพิพัฒน์ยังเปิดได้ยกสูงแสงไกลกดไปเจอบล็อกต้องเตะทีนึงครับทีนี้ยกโลโน่แต่สุดท้ายแก้ไขได้ดีมากครับแสงไกลดาวเรืองกระโดดขึ้นมาเคลียร์นิดนึงครับให้มันเปลี่ยนจังหวะเนี่ยฮะโอ้โหแล้วดูพิพัฒน์ชงในลืมว่าแสงไกลถนัดขวาหรือเปล่าไปชงเข้าฝั่งซ้ายแต่ยังดีครับมีกระโดดเอาหลังเท้าสกิดลูกไปนิดนึงครับหรืออาจจะเป็นลูกสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะครับลูกนี้แต่ว่าแสงกระดาวเรืองถือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับเอาละชลบุรีเล่นตามเกมของตัวเองได้แล้วก็ต้องมาซื้อเกมรับเพื่อตีเสมอครับถ้าเองเป็นฝ่ายเสิร์ฟก็ถ้าไม่อยากโดนตีเสมอก็ต้องซื้อเกมเสิร์ฟหรือไม่ต้องซื้อเกมบล็อกครับในช่วงปลายเซตที่2สุริยนต์กดลูกนี้โดนบล็อกของแสนไกลออกข้างไปครับเริ่มนับ1ในชุดนี้ครับชลบุรีก็ต้องเนี้ยทุกลูกเพื่อจะตีเสมอทางฝั่งของแพร่ให้ได้ครับอีก2ลูกครับแพ้นำอยู่15ต่อ13เสิร์ฟลูกนี้สุยนยังเปิดได้ธินกรยกสูงเจอบล็อกพิพัฒน์ไปไม่ทันแล้วครับชลบุรีเองก็ละเอียดทุกลูกครับลูกนี้สุยนกดไปเจอบล็อกของแสงไกลแต่ว่ายังเตะแรงพอที่จะโดนบล็อกออกข้างไปครับแล้วสุริยนต์ตอนนี้ก็เหงื่อแตกแบบท่วมตัวเลยครับเตะไปก็ต้องบางจังหวะที่นอนลงไปกับพื้นก็ต้องมาเช็ดให้ดีครับไม่งั้นเดี๋ยวลื่นครับ15 14เสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้ครับเลือกหยอดชินกรยังเอาอยู่สุริยนต์เอ้าลูกนี้ยังไม่ตกพื้นแต่ว่าสุดท้ายครับหลุดออกหลังไปครับเกือบจะได้เหมือนกันครับแพ้เตะลูกนี้นะไปตรงตัวของทางฝั่งพุทธิพงศ์พักดีครับเหมือนเอียงหลบไปแล้วครับแต่ลูกมันเนี่ยไปเด้งโดนตัวแล้วเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้หลังเท้าเล่นลูกเมื่อสักครู่นี้ครับกลายเป็นน้ำหนักมันล้นเกินครับอ
พยายามจะมาบอกผู้ตัดสินว่าอาจจะเป็นจังหวะลูกที่ธนกรไปรับลูกหยอดแล้วเหมือนจะตกพื้นหนึ่งแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับจะคุยมาคุยกันดีๆครับคุยพร้อมกันครับกัปตันทีมทั้งสองฝั่งก็ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันแหละครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายเซตแล้วครับทุกแต้มสำคัญครับตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับชลบุรี15เท่าทีนี้จะมาเป็นฝ่ายเซิร์ฟโอ้โหหยอดลูกนี้ไกลครับแสงไกลรับสบายพิพัฒน์ยกสูงไม่พลาดครับแสงไกลดาวเรืองครับจังหวะนี้ก็เรียวแรงยังดีอยู่ครับกดลูกนี้ลอดบล็อกของสุริยนต์ครับสิบห้าต่อสิบหกครับอีก2ลูกครับลูกเสิร์ฟอภิสิทธิ์ยังเลือกหยอดแสงไกลเปิดได้พิพัฒน์ยกสูงไม่พลาดครับก็ถือว่าวัดในเรื่องของความนิ่งเลยนะครับปลายเซตแบบนี้ผลัดกันเสิร์ฟฝั่งละ3คะแนนฝ่ายเสิร์ฟนี่ก็แหมได้มา1แต้มนี่ก็ได้ลุ้นเลยครับแต่ถ้าเสิร์ฟไม่ได้กินเลยนี่ก็ถือว่ากดดันนะครับคู่ต่อสู้จะฉีกออกไป3คะแนน15 ต่อ17เสิร์ฟลูกสุดท้ายครับอภิสิทธิ์สีเมืองเบ้าเสิร์ฟพลิกเน็ตแสนกายกระโดดเหยียบอภิสิทธิ์ยังได้แต่ต้องแก้ไขพิพัฒน์ยกไม่สวยเท่าไหร่ธีรกรมาดักได้สุริยนต์ครับว่ากดลูกนี้สุดท้ายเป็นแต้มของชลบุรีโอ้โหสุดมาเลยครับแต้มนี้เนี่ยครับแพร่มีโอกาสแล้วแต่ทำไม่ได้เตะไม่ขาดสุดท้ายสุริยนต์ลูกนี้กดใส่ครับบล็อกของพี่พัฒน์เอาไม่อยู่ครับไม่ใช่อาชีพครับเนี่ยครับสุดท้ายเป็นชลบุรีครับได้มา1แต้มจากเกมรับครับมาดูเกมเสิร์ฟของแพร่บ้างครับนำอยู่17ต่อ16เดี๋ยวดูว่าทิศทางของเกมจะเป็นยังไงครับครับชลบุรีรับได้สุริยนต์เตะลูกนี้ท่วมบล็อกครับน้องนี่คือเรื่องของประสบการณ์ในสุริยนต์นี่ก็เคยเล่นระดับทีมชาติไทยมาแล้วครับไปเจอความกดดันมาแล้วครับเดี๋ยวดูเนี่ยครับในช่วงปลายเซตที่คือถ้าดูตามเกมดูตามจังหวะแล้วเนี่ยชลบุรีเหมือนจะได้เปรียบอยู่นิดนึงครับพระเองถ้าอยากเอาตัวเองกลับมาอยู่ในสถานการณ์ก็จะต้องลุ้นจากเกมเสิร์ฟพุทธิพงศ์พักดีนี่แหละครับดูว่าในเซตนี้ที่ถ้าแพร่ได้ก็คือจบครับแต่ถ้าชลบุรีได้ก็ไปว่าที่เซตตัดสินครับชลบุรีตอนนี้หลังพิงฝาแล้วครับเล่นในบ้านตัวเองก็ต้องสู้ทุกจังหวะครับสิบเจ็ดเท่าครับแต้มตอนนี้พุทธิพงศ์เสิร์ฟโอ้ยลูกนี้น่าจะหลุดออกข้างไปครับเนี่ยเป็นแต้มของชลบุรีพุทธิพงศ์เองก็อาจจะเล่นเกมจิตวิทยาด้วยครับเดินไปกดดันว่าเป็นลูกดีมีแอคชั่นดีใจครับแต่กลายมาลูกนี้เสิร์ฟออกตะโกนบอกลงครับสุดท้ายมันออกข้างไปครับ
17-18ครับเสิร์ฟลูกนี้ของแพร่ถ้าไม่ได้ชลบุรีจะได้เปรียบครับครับธินกรรับนิ่งยกสูงสุริยนต์กดไปเจอบล็อกแต่ลงทางฝั่งของแพร่ครับครับชลบุรียังกุมความได้เปรียบอยู่ครับเกือบไปเหมือนกันแต่ว่าจังหวะนี้แสงไกลบล็อกนี่ก็โอ้เหมือนโอเวอร์เน็ตหน่อยๆด้วยครับกลับไปเป็นเกมเสิร์ฟชลบุรีครับเนี่ยฮะชลบุรีนำอยู่19-17แต่ว่า3ลูกนี้นี่ก็ต้องเก็บให้หมดนะครับแพร่เกมรับก็มีโอกาสจะขึ้นแท่นก่อนอุ้ยลูกนี้ไกลนิดนึงโอ้แต่ว่าสุดท้ายไม่พลาดไม่ได้ชงหนีบล็อกอย่างเดียวครับเกือบจะหนีคนเตะด้วยครับเนี่ยพี่พัดอู้แต่ว่าสุดท้ายนี่เป็นกองเชียร์นี่ลุ้นจะหายใจคว่ำเลยครับเตะไปตรงตัวธินกรแต่ธินกรก็เอาไม่อยู่หรอกครับเตะหนักครับนี่ฮะพี่พัดก็เหมือนจังหวะไล่ชงไปสักครู่นี้เนี่ยเจ็บเลยครับโอ้วันนี้ใช้แรงเยอะครับทั้งคู่เลยครับและด้วยสถานการณ์ที่มันตึงเครียดแบบนี้นี่บางจังหวะนี่มันก็กลายเป็นของยากมากกว่าเดิมครับบางครั้งนี่กล้ามเนื้อมันเครียดนี่ก็มีเสี่ยงในเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยครับพิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์นี่รุ่นเดียวกับผู้บรรยายเลยนะครับเคยไปแข่งตะกร้อด้วยกันเนี่ยอายุก็ราวๆ 32-33 ก็ถือว่ายังไม่ได้แก่มากครับก็อดีตนี่ในยุคเยาวชนนี่ก็เป็นระดับแชมป์ประเทศไทยครับพิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์แต่ว่าตอนนี้นี่ขอปฐมพยาบาลแป๊บหนึ่งครับนะครับก็สู้ต่อได้ครับเดี๋ยวดูครับว่าอีก2แต้มในเกมเสิร์ฟชุดนี้ของชลบุรีจะได้มาบ้างหรือเปล่าครับถ้าได้นี่ก็จะพลิกสถานการณ์ไปอีกหนึ่งขยักครับแต่ถ้าไม่ได้ก็กลายเป็นแพ้ที่จะขึ้นแท่นไปก่อนครับเสิร์ฟยอดโอ้ยลูกนี้น้ำหนักขาดไปครับแต่ว่าทางฝั่งของแพ้เองก็เหมือนขยับตัวรอแล้วครับเหมือนเริ่มที่จะจับจังหวะการแตะยอดของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับเนี่ยฮะอภิสิทธิ์ถ้ายอดไม่สุดจริงก็กินยากครับเอาครับดูว่าแต้มนี้จะไปขึ้นที่ฝั่งไหนครับใครที่จะได้ขึ้นแท่นก่อนครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายของอภิสิทธิ์19เท่าอภิสิทธิ์กดหนักแสนไกลยังเปิดได้พิพัฒน์ยกสูงเป็นแต้มของแพร่ครับโอ้สุดท้ายเป็นแพร่ที่ขึ้นแท่นก่อนครับนี่ฮะทางฝั่งของสุริยนต์นี่พยายามจะบล็อกทั้งตัวแล้วนะครับทั้งขาทั้งแผ่นหลังที่ขึ้นไปแต่ว่าแสนไกลดาวเรืองนะเตะฉลับบล็อกออกครับดูแพร่ครับเอาตัวเสิร์ฟมากประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือลูกเสิร์ฟแบบที่ชลบุรีไม่เคยเจอมาก่อนทั้งเกมครับเดี๋ยวดูครับว่าวานิมิตรพรมดีจะลงมาถ้าเกิดทำได้1คะแนนก็คือจบเลยครับแล้วดูว่าชลบุรีจะรับมือกับลูกเสิร์ฟวานิมิตรอย่างไรครับเป็นแมตช์พอยต์ของทางฝั่งแพร่นะครับต้องการแต้มนี้เพื่อปิดเซตครับวานิมิตรพรมดีครับ20-19เสิร์ฟลูกนี้อภิสิทธิ์เปิดไม่ดีสุยนต้องชงเล่นเองใช้ฝ่าเท้าโอ้โหยังเอาตัวรอดไปได้ครับสุยนต์กับพิมลโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ฟาดนะครับกลายเป็นกองเชียร์นี่ต้องลุ้นเหนื่อยเลยครับเนี่ยครับคือชงให้ตัวเองกลายว่ามันล้นไปนิดนึงโอ้แต่ว่ากลับตัวมาลูกนี้แปรตะก้อให้ขึ้นตรงๆก็ถือว่ายากแล้วครับโอ้แต่ยังเอาตัวรอดไปได้ครับชลบุรีแพร่จะเสิร์ฟต่ออีก1ลูกนะครับก่อนที่จะเป็นการดีลคู่แล้วก็ผลัดกันเสิร์ฟครับ20เท่าครับวานิมิตร
เสิร์ฟลูกนี้อภิสิทธิ์เปิดธินกรยังชงกลับมาได้แซะทั้งฝั่งของสุยนต์กุมพิมลครับโอ้กดทะลุบล็อกของแสนไกลครับกลายเป็นชลบุรีที่มาขึ้นเซตพอยต์บ้างครับเท่ากับว่าการทิ้งไพ่ใบนี้ของทางฝั่งสตาร์โค้ชของแพร่ยังไม่ทำงานนะเพราะว่าเปลี่ยนมานิมิตลงมาเพื่อซื้อเกมเสิร์ฟนะครับครับทีนี้มาดูเกมรับบ้างครับชลบุรีต้องการ1คะแนนเพื่อปิดเซตนี้แล้วไปว่ากันในเซตตัดสินครับอภิสิทธิ์เสิร์ฟลูกนี้กินแสงไกลครับโอ้โหต่อโอกาสในการลุ้นแต้มไปว่ากันในเซตตัดสินเซตที่3ครับโอ้ยังไม่จบครับโอ้โหถือว่าพอหลังพิงฝาแล้วก็สู้สนุกเลยครับทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างชลบุรีอภิสิทธิ์ศรีเมืองบ้าครับเสิร์ฟปิดเซตให้ทางฝั่งของชลบุรีแต้มนี้น่าจะเป็น23-21ครับก็ต้องดิวคู่ไม่เกิน25ห่างกัน2แต้มนะครับสุดท้ายเป็นชลบุรีครับถือว่าก็สู้สุดๆแล้วครับด้วยสถานการณ์ที่เสียแต้มใหญ่แต้มแรกไปแล้วเซตตัดสินเซตที่2นี่ก็แพ้ไม่ได้ครับถ้ากว่าจะได้ก็ต้องมาเบียดกันในช่วงแต้มดิวส์เนี่ยก็เดี๋ยวยังเหลือ1เซตให้ได้รับชมกันนะครับเซตสุดท้ายแล้วของการแข่งขันนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่3ครับการแข่งขันตะกร้อทะเลลีกฤดูกาล2022ครับถ่ายทอดสดจากโรงยิมเนเซียมกาญจนาภิเษกศูนย์บัญชาการรบที่1ครับอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีวันนี้เจ้าถิ่นนะครับสโมสรตะกร้อชลบุรีเกาะจันทร์แคมป์นะครับก่อนลงสนามนี่อยู่อันดับที่5นะครับเปิดบ้านรับทีมรองจ่าฝูงอย่างสโมสรตะกร้อจังหวัดแพร่ครับนี่ฮะถือว่าเป็นตัวทีเด็ดเลยครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ได้ยืนแบบยาวๆก่อนที่จะเสิร์ฟจังหวะเมื่อสักครู่นี้แหละครับเสิร์ฟกินแสงไกลดาวเรืองคือเสิร์ฟไปใส่หน้าขาของแสงไกลด้วยครับก็ถือว่าเปิดยากครับนี่ยังมั่นใจอยู่ครับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าแพร่เองที่โอกาสเห็นแต้มใหญ่รำไรตอนนี้ต้องลืมทุกอย่างครับมาสู้ในเซตตัดสินนี่ครับแล้วก็ทางฝั่งของแพร่นะครับเลือกที่จะให้วานิมิตรพรมดีเนี่ยอยู่ในสนามต่อก็ซื้อเรื่องของประสบการณ์แล้วก็นี่ครับเป็นตัวเสิร์ฟที่มีดีกรีระดับติดทีมชาติมาแล้วแล้วก็เคยอยู่กับสโมสรที่คว้าแชมป์มาหลายทีมนะครับแชมป์ล่าสุดที่เขาทำได้นี่ก็คือการอยู่กับสโมสรตะกร้อจังหวัดราชบุรีนะครับในการแข่งขันน่าจะ 2-3 ฤดูกาลที่แล้วครับที่ชลบุรีลงแข่งขันก่อนที่ฤดูกาลถัดมานี่จะย้ายมาอยู่อำนาจเจริญครับ2แต้มผ่านไปเสมอกันอยู่1-1ครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายของวานิมิตรพรมดีแล้วเหมือนลูกยนต์แสนไกลนี่น่าจะต้องปรับกันอีกเยอะครับดูจังหวะเสิร์ฟวานิมิตรนี่โอ้โหเอื้อมไปเสิร์ฟห่างตัวเหลือเกินกลายเป็นว่าเป็นลดประสิทธิภาพของเกมเสิร์ฟและชลบุรีเนี่ยครับทางฝั่งของแสงกาดาวเรือเนี่ยขึ้นไปบล็อกไม่เจอลูกเตะของสุริยนต์ได้มา2คะแนนครับชลบุรีก่อนเสิร์ฟนำอยู่2-1อภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าโกดหางลูกนี้แสงกายังได้วานิมิตรช่วยชงแล้วก็แต่หย่อนลงไปครับตอนนี้ชลบุรีเพิ่มมาอีก1ไพ่ครับคือกองเชียร์ที่มาพร้อมกับกลองนะครับคงได้ยินเสียงกันแล้วครับเนี่ยฮะเล่นในบ้านก็ต้องจัดเต็มทุกทางครับได้ลุ้นอีก1แต้ม
เสริมลูกนี้แสงไกลยังเปิดขึ้นมาได้พิพัฒน์ยกสูงเตะไปเจอบล็อกชินกรลูกนี้มันหลุดออกหลังไปครับแสนไกลดาวเรืองเตะดึงใส่บล็อกของสุยงคุณพิมลออกหลังไปครับสองต่อสามครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายครับเสิร์ฟลูกนี้แสนไกลเปิดได้พิพัฒน์ยกสูงแสนไกลก็ดึงใส่ตัวของสุยงคุณพิมลครับลูกนี้นี่เนี่ยฮะพยายามจะดึงเข้าตัวของสุยนแล้วก็ทำได้สำเร็จครับกลับไปเป็นเกมเสิร์ฟของแพร่ครับ4-2นำอยู่4-2เตะลูกนี้ก็ไม่พลาดครับจังหวะนี้ก็แลกกันทีละชุดเลยครับเซตตัดสินนี้ก็ยังเล่น21คะแนนนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนแดนในแต้มที่11นะก็เดี๋ยวดูครับว่าใครจะนิ่งกว่ากันครับอีก1แต้มใหญ่ที่เหลือสี่ต่อสามวานิมิตเสิร์ฟลูกนี้ก็ยังเปิดได้ครับสุริยนต์อืมแต่ว่าสุดท้ายครับกดลูกนี้ไปเจอบล็อกของแสงไกลเต็มๆครับก็กลับมาติดบล็อกอีกครั้งเนี่ยครับวันนี้ก็อาจจะต้องออกแรงกระโดดให้สูงกว่านี้ครับห้าต่อสามแค่เสิร์ฟลูกสุดท้ายแล้วก็ไปโค้งลงสุดเส้นเลยครับอาครับเกมเสิร์ฟวานิมิตพรมดีเริ่มทำงานครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวเสิร์ฟที่เสิร์ฟหนักนะครับแต่ว่าลูกเสิร์ฟเนี่ยเป็นทีเด็ดกับจังหวะแบบนี้แหละครับลูกเสิร์ฟคล้องๆเข้าช่องเนี่ยครับเหมือนจะออกหลังแต่ว่าสุดท้ายมันจะมุดลงก่อนที่จะไปสุดเส้นนะครับพอชลบุรีกลับมาเสิร์ฟนี่ตามอยู่3ต่อ6ครับเลือกหยอดแสงไกลล้นบายอาร์ครับอภิสิทธิ์ยกสูงธินกรชงลูกนี้ใกล้พลาดครับเนี่ยฮะต้องเลือกชงให้สุริยนต์คุณพิมลเนี่ยกระโดดขึ้นไปเตะให้ท่วมบล็อกแสงไกลครับไม่งั้นก็มีโอกาสที่จะติดเน็ตอีกครับติดบล็อกของแสงไกลครับตามมาเป็น4ต่อ6ครับยอดีทีนี้พิพัฒน์มาทันยกสูงแสงไกลก็ไม่เหลือครับโอ้ชงอย่างนี้กระโดดไปนี่ก็เหลือๆเลยครับสุโยนี่ยากมากครับที่จะกระโดดตามขึ้นไปเจอลูกเตะของแสงไกลสี่ต่อเจ็ดครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายของอภิสิทธิ์ในชุดนี้อืมแล้วกดสุดท้ายเป็นแต้มของแพร่ครับอืมก็ก้ำกึ่งเลยครับลูกเมื่อสักครู่นี้ครับมาดูเกมเสิร์ฟของแพร่ครับนำอยู่4คะแนนวานิมิตเสิร์ฟลูกนี้ออกหลังครับผู้ตัดสินอย่างร้อยโทวรเทพพันพรมนี่ก็ไม่มั่นใจนะครับก็ต้องหันไปที่ทางฝั่งของผู้ตัดสินกับเส้นแหละครับที่ challenge เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้ตัดสินว่าเป็นลูกออกแต่ว่านี่ครับพี่พานะปรบมือนำแล้วครับ
ไม่รู้ว่ารู้ผลแล้วหรือว่าแค่ปรบมือเพื่อเอาเลิกเอาชัยอ่ะครับนี่เป็นลูกออกครับเป็นเจ้าถิ่นได้เฮครับเจ้าถิ่นเฮนี่ดังกว่าเพราะมีกลองครับก็เป็นแต้มของชลบุรีครับแพ้นำอยู่8ต่อ5โอ้โหสุริยนต์ลูกนี้ไกลมากแต่ว่าเตะลงครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับสุริยนต์กุลพิมลคือทั้งไกลแล้วก็ต้องเอี้ยวตัวเตะครับเนี่ยครับกลางขอดเลยครับโอ้โหเตะลูกนี้เนี่ยพี่พัดได้แค่ยืนมองครับแต้มยังไม่ขยับครับแพ้อีก1ลูกเสิร์ฟสุริยนต์ยังเปิดได้จุฬากรยกสูงแต่ว่าโปเนี่ยครับยังมีทีเด็ดที่ลูกบล็อกครับทางฝั่งของแพ้กระโดดขึ้นไปขึงเนี่ยครับโอ้โหไม่มีทางไปเลยครับลูกเตะของสุริยนต์ก็ยังมีทีเด็ดจากเกมบล็อกสุริยนต์ทางฝั่งของแสงไกลดาวเรืองนี่แหละกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟชลบุรีก็ยังตามอยู่3แต้มครับ6ต่อ9แต่ว่าลูกนี้ครับเป็นทีเด็ดของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับสถานการณ์ของชลบุรีตอนนี้คือต้องตีเสมอให้ได้ครับโอ้แล้วกดลูกนี้เนี่ยฉลับเน็ตหายเลยครับไล่มาเป็น7ต่อ9ครับเหลือลูกเสิร์ฟอีก2ลูกทีนี้ตรงทางฝั่งของแสงไกลใช้หัวเปิดขึ้นมาได้แล้วก็แต่ย่อลงไปเบาๆครับแพ้เองก็โดนเสิร์ฟกินเวลา1ลูกครับเพราะฉะนั้นเกมรับก็ต้องพยายามเล่นเพื่อให้แต้มมันฉีกออกไปครับไม่ให้ทางฝั่งชลบุรีตีเสมอมาถึงเซตตัดสินนี่ผู้เล่นก็คงเหงื่อท่วมทั้งตัวแล้วครับตอนนี้ลงไปกองแต่ละทีก็ต้องเช็ดให้ดีครับ7ต่อ10ครับชลบุรีพยายามจะปั่นหยอดก็เหมือนน้ำหนักลูกปั่นหยอดของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้านี่จะดูแล้วไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะเป็นทางฝั่งของแพร่ที่ได้11แต้มก่อนนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนแดงครับนี่คือการแข่งขันในเซตตัดสินของการแข่งขันทีม B ครับระหว่างสโมสรตะกร้อชลบุรีเกาะจันแคมป์พบกับสโมสรตะกร้อจังหวัดแพร่อีก1แต้มใหญ่ที่เหลือยังไม่รู้ว่าใครจะได้สี่เมตรต่อ7เสิร์ฟลูกนี้อภิสิทธิ์เปิดไม่ค่อยดีธินกรยังชงกลับไปหน้าตะข่ายได้ครับแล้วลูกชงลูกนี้ชิดเน้นนิดนึงครับแต่ว่าสุยนต์กุลพิมลครับเดี๋ยวดูฮะไปเตะใส่บล็อกของแสงไกลติดแต่ว่าไปลงทางฝั่งของแพร่ครับยังเอาตัวรอดไปได้ครับชลบุรีเจ้าถิ่นดูวันนิมิตเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้แต่ว่ากลางคอร์ดอ้าวครับวันนิมิตดักได้สุดท้ายเป็นแต้มของแพร่ครับโอ้โหดีสะใจครับวันนิมิตโอ้ถือว่าอ่านขาดเลยครับดูครับขยับไปรอแล้วใช้หน้าขาเด้งขึ้นมาโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับเนี่ยครับเรื่องของประสบการณ์นะครับวานิมิตพรมดีเนี่ยขึ้นมาแทงเข่าสักทีนึงฮะสะใจครับเพราะว่าถือว่าช่วยให้ทีมได้แต้มด้วยครับ
การมีวานิมิตพรมดีลงมานี่ก็ช่วยทำให้เกมรับของแพร่เนี่ยแน่นขึ้นนะครับแม้ว่าเกมเสิร์ฟจะไม่ได้ลุ้นเหมือนตอนที่ทางฝั่งพุทธิพงศ์พักดีเสิร์ฟนะครับด้วยเกมที่มันเป็นเกมตัดสินแบบนี้ทางฝั่งสตาร์โฟร์ของแพร่ก็คงมองในเรื่องของความเหนียวแน่นมากกว่าแต่วันนี้เองก็อย่าลืมว่าทีเด็ดอาจมีแต่อาจจะมาช้าหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เสิร์ฟไปได้1คะแนนแล้วครับดูจังหวะที่สุริยนต์กุลวิมลครับมาดวลหน้าตาข่ายกับทางฝั่งแสนไกลดาวเรืองวันนี้ก็ถือว่าเตะติดบล็อกแสนไกลเยอะมากครับสุริยนต์กุลวิมลหมดเวลานอกมาลุยกันต่อครับแพ้นำอยู่12ต่อ8ครับเสิร์ฟลูกนี้เหมือนลูกโยนนั่นแหละครับที่ยาชิไม่ตรงใจแล้วก็ตรงวงเสิร์ฟของวานิมิตพรมดีเท่าไหร่กลับมาเป็นเกมเสิร์ฟชมบุรีตามอยู่9ต่อ12เท่ากับช่องว่างตอนนี้ก็ยังอยู่ที่3คะแนนเท่าเดิมครับ yeah. เป็นแพ้ที่ได้เปรียบอยู่แล้วดูลูกนี้โอ้ทางฝั่งของสุโยนะกระโดดใช้หลังบล็อกแต่เหมือนลูกนี้มันไปโดนท้ายทอยเนี่ยครับโอ้โดนหัวเลยครับเนี่ยครับแล้วดูสุโยนไม่มีอาการเลยครับไม่รู้ว่าไม่เจ็บหรือเก็บอาการเก่งครับโอ้โหแต่ลูกนี้แสนไกลกระโดดขึ้นไปฟาดเต็มๆเลยครับตามเป็น9ต่อ13ครับชลบุรีดูเกมเสิร์ฟของอภิสิทธิ์ยอดลูกนี้ยังได้ครับวานิมิตช่วยชมแล้วก็โอ้โหที่เดิมเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับเป็นอีกครั้งที่สุริยนต์กุลพิมลครับโดนแสงกาดาวเรืองเตะอัดหัวอีกแล้วครับโอ้โหทีนี้นี่ต้องเอามือจับแล้วครับว่าเริ่มเจ็บแล้วครับโอ้โหแล้วดูลูกฟาดแต่ละทีของแสงไกลนี่ครับโอ้โหอันตรายด้วยนะครับไปโดนบริเวณหัวตรงนั้นนะครับเนี่ยฮะโอ้จังหวะแต่ละลูกนี่เสี่ยงตายจริงครับทางฝั่งของสุโยนต์กุลพิมลคือถ้าบล็อกด้วยขาเนี่ยมันไม่ถึงนะครับกลายว่าต้องกระโดดใช้หลังบล็อกแล้วคิดดูครับแสนไกลดาวเรืองนะเตะสูงขนาดที่ว่าไม่โดนแม้แต่กระทั่งหลังนะครับ2ครั้ง2คราวครับโดนหัวของสุโยนต์กุลพิมลก็ต้องให้เวลาแหละครับคืออย่างฟุตบอลเนี่ยเวลามีเจ็บที่หัวนี่กรรมการถึงกับต้องเป่าหยุดเกมเลยครับส่วนตะกร้อนี่ก็โอกาสที่จะโดนหัวแบบนี้ก็มีแล้วถ้านักกีฬามีอาการนี่ก็ต้องดูให้ดีครับตะกร้อนี่เวลาทีมชาติไทยนะครับลงมาในสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นเรื่องของแท็กติกครับเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บของเพื่อนนะครับชูชานี่ก็เป็นนักตะกร้อถนัดซ้ายนะครับเดี๋ยวดูว่าเปลี่ยนตัวลงมาแล้วแสงไกลที่ขึ้นไปบล็อกลูกฟาดของสุโยนต์ที่ฟาดขวาติดมาบ่อยๆนี่พอมาเจอเตะซ้ายจะเป็นยังไงครับ9ต่อ14ครับแล้วลงมาโยนให้อภิสิทธิ์ศรีมุ่งบ้านลูกนี้กดติดเน็ตไปครับแพร่นำอยู่15ต่อ9ครับเปลี่ยนเอาอาวุธหนักลงมาใช้บ้างครับเอาวุฒิพงศ์พักดีครับลงมาในสถานการณ์ที่ทีมนำอยู่6คะแนนออกไปนี่ก็ถือว่าได้ไปพักเพื่อห
ให้พละกำลังในการเสิร์ฟกลับมาด้วยนะครับพุทธิพงษ์พักดีดูว่ากลับมาคราวนี้จะเติมกระสุนมาเยอะหรือเปล่าครับกดลูกนี้ธีนกรยังได้อยู่สุวิชาธาราเตะไปเจอบล็อกแสงแกลวกลับมาพิพัฒน์ต้องแก้ไขแต่ว่ายากเกินครับลูกนี้ติดบล็อกแล้วนะครับเนี่ยติดบล็อกแล้วแสงไกลตีชงกลับมาลูกนี้คือจริงๆถ้าพิพัฒน์วิ่งไปก็น่าจะไม่ทันแล้วครับก็กลายเป็นแต้มของชลบุรีครับ15ต่อ10ครับอีก2ลูกภูธิพงษ์ทีนี้หายเลยครับเนี่ยฮะเสิร์ฟลูกนี้พลิกเน้นแล้วมันไปเข้าช่องระหว่างสุวิชาธารากับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับหนีไปเป็น16ต่อ10ครับพุทธิพงษ์เสิร์ฟบวกอีก1ครับโอ้โหถือว่าเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ได้ผลเลยครับทางฝั่งของแพร่ชลบุรีก็ต้องเปลี่ยนตัวบ้างครับโอ้โหไปเจอเกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนเอาทางฝั่งของนรินทร์ชูชลาครับกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับผู้เล่นที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกลับมาในสถานการณ์ที่ทีมตามอยู่7คะแนนนรินทร์ชูชลาครับเสิร์ฟโอ้ยครับจี้ที่พิพัฒน์ครับพิพัฒน์เนี่ยพยายามจะใช้หลังเท้าเปิดนะโอ้แต่ลูกนี้มันหนักนั่นดูแพร่ครับเห็นคู่ต่อสู้เสิร์ฟได้แต้มทีไรนี่เบรกเกมมาไว้ทุกครั้งเลยครับพี่พัฒน์นี่ต้องขอนั่งเลยครับวันนี้ใช้แรงเยอะมากส่วนคนนี้ครับสุยนต์กุมิมลโดนเตะหัวไป2ครั้งติดเนี่ยครับทีมงานเรานี่ก็เอามาให้ดูอีกครั้งนึงครับแต่ก็หนักจริงอะครับโอ้โหเตะแต่ละทีของแสงไกลดาวเรืองสุยนต์นี่คือถอดผ้าพวกหัวไปแล้วก็น่าจะไม่ได้กลับลงมาเล่นในสนามแล้วครับก็เดี๋ยวดูครับในสถานการณ์ที่เป็นเซตตัดสินแล้วแพร่เองก็ถือว่ากุมความได้เปรียบอยู่ตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ก็รอสัญญาภาพสักครู่นึงนะครับเนี่ยยังดีที่ตอนนี้ขอเวลานอกอยู่นะครับเดี๋ยวดูว่าในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของฝั่งแพร่เองครับที่ต้องการอีกสักชุดหนึ่งนี่ก็มีโอกาสที่จะปิดเซตแล้วก็โอ้โหคว้าอีกหนึ่งแต้มใหญ่กลับบ้านไปครับวันนี้ก็คงไม่ได้แค่เข้าหลามน้องมนกลับไปที่แพร่แน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะคว้าหนึ่งแต้มกลับไปด้วยจากสถานการณ์ที่แต้มเนี่ยได้เปรียบเจ้าบ้านอยู่ในเซตตัดสินเนี่ยครับเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งนะครับสัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่กลับมาแล้วครับแล้วดูเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นทางฝั่งของชลบุรีครับนรินทร์ชูชลาที่เสิร์ฟหลุดออกข้างไปเองครับเนี่ยแพร่ต้องการอีกแค่3คะแนนครับส่วนชลบุรีตอนนี้ต้องพยายามฮึดเต็มที่ครับเพื่อจะลดช่องว่างให้ได้มากที่สุดครับ11ต่อ18ครับนรินเสิร์ฟลูกนี้ก็ติดเน็ตไปอีกครับลงมาในสถานการณ์ที่ทีมก็ต้องการคะแนนจากเกมเสิร์ฟนะครับนรินชูชลาลงมาก็เสิร์ฟได้1แต้มครับแต่ว่าอีก2แต้มเนี่ยเสิร์ฟเสียไปเองครับครับมาซื้อเกมรับต่อครับชลบุรีลูกนี้บุริพงศ์กดติดเน็ตไปครับโจทย์ของชลบุรีตอนนี้คือเกมรับชุดนี้ต้องเก็บให้ได้หมดนะครับอีก2ลูกถ้าโดนแพร่เสิร์ฟกินนี่ก็จบเลยครับ19ต่อ12ครับพุทธิพงศ์กดลูกนี้นรินทร์
ชงเหมือนชงให้แสนไกลดาวเรืองเลยครับโอ้โหแล้วดูแสนไกลอย่างโหดเลยครับคือจังหวะเปิดด้วยหลังเท้าของนรินเนี่ยครับโอ้โหแสนไกลไม่รอเลยครับเหมือนรีบครับแต่จังหวะมันพอดีด้วยแหละครับโอ้เป็นช็อตออฟเดอะเดย์ได้เลยครับจังหวะนี้แสนไกลดาวเรืองแล้วก็มี8 match point ครับเสิร์ฟลูกนี้สุวิชายังเปิดได้ธีรกรยกสูงสุวิชากดไปโดนบล็อกของแสนไกลออกข้างไปครับยังไม่ให้เกมครับชลบุรีลงมานี่ก็ต้องประคับประคองจังหวะขึ้นทำหน้าตะข่ายให้เนี้ยทุกลูกครับสุวิชาธราแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำคือการคัดลูกโยนให้ตัวเสิร์ฟอย่างนรินทร์ชูชลาเนี่ยครับแต่ว่าโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ตามอยู่7คะแนนเสิร์ฟครับพลิกเน็ตลูกนี้แสนไกลโดนเสียจังหวะไปครับไล่มาเป็น14ต่อ2014ต่อ20ครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้แสงไกลโอ้ยเตะหลุดออกหลังไปอีกครับเป็นครั้งที่2ในแมตช์นี้แล้วครับที่แสงไกลนี่จังหวะเตะไปเตะใต้ลูกแล้วหลุดออกหลังไปครับยังไม่เกมครับครับแพร่เองก็เนี่ยยังมีเยอะเลยแต่เดี๋ยวดูให้ดีครับผ้าเช็ดหน้าของบวชพิพัฒน์เนี่ยฮะก็คือเสื้อแข่งขันเลยครับโอ้โหแหมวันนี้ใช้หลายฟังก์ชันมากครับชุดแข่งขันครับอีกหนึ่งแต้มครับจากเกมเสิร์ฟของชลบุรี5 match point ครับ15ต่อ20นรินทร์เสิร์ฟติดเน็ตไปเองครับโอ้โหสุดท้ายมาได้ความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ครับทางฝั่งของแพร่ครับก็จบครับแต้มสุดท้ายที่เกิดขึ้นในการแข่งขันสัปดาห์นี้ครับก็ส่งผลให้แพร่ครับเป็นฝ่ายเอาชนะเจ้าบ้านอย่างชลบุรีไป2ต่อ1เซตนะครับเซตแรกเนี่ยแพร่ชนะ21ต่อ13เซตที่2ชลบุรีมาเบียดชนะคืน22ต่อ20แล้วก็เซตสุดท้ายเซตตัดสินครับแพร่เอาชนะไป21ต่อ15ครับแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟลชคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR Code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่